สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันคลินิกนมแม่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กันคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะไลฟ์ให้คำปรึกษาในวันแรงงานนะคะคุณแม่ท่านใดนะคะรอฟังอยู่ก็เข้ามากันได้เลยค่ะวันนี้พี่กันจะไลฟ์ในหัวข้อ14สาเหตุนะคะที่เป็นต้นเหตุให้คุณแม่มีน้ำนมน้อยน้ำนมหดน้ำนมลดนะคะน้ำนมไหลช้าค่ะมาฟังกันเลยค่ะเราจะได้เป็นแม่ที่มีน้ำนมเพียงพอค่ะเพราะบางครั้งคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่ดีๆค่ะน้ำนมหดไปไหนไม่รู้คุณแม่บอกว่าอยู่ดีๆน้ำนมที่เคยออกเยอะๆนะคะก็ไหลน้อยลงนะคะเอ๊ะเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะมาฟังกันนะคะคุณแม่ที่มีน้ำนมน้อยน้ำนมกำลังหดนะคะจะได้รู้สาเหตุแล้วก็สามารถป้องกันได้นะคะว่าไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำนมหดซึ่งบางสาเหตุที่พี่กันจะพูดถึงนี้เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขหรือว่าป้องกันได้นะคะแต่ถ้าเรารู้ไว้นะคะก็จะทำให้เรายิ่งเพิ่มรอบหรือว่าเพิ่มการดูดนมของลูกน้ำนมเราก็จะได้พอสำหรับลูกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยละกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา14ประการหรือ14สาเหตุที่ทำให้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีปัญหาเรื่องน้ำนมหดน้ำนมหายน้ำนมรดค่ะสาเหตุแรกเลยค่ะอันนี้ช่วงแรกเกิดนะคะคุณแม่เสริมนมอื่นหรือเช่นนมผงนมแม่คนอื่นในช่วงหลังคลอดโดยไม่จำเป็นค่ะเพราะอะไรนะคะเวลาที่เราเสริมนมทำให้ลูกดูดกระเต้าดูดกระตุ้นเต้านมเนี่ยน้อยลงหรือว่าลูกอิ่มแล้วก็ไม่ดูดกระตุ้นเต้าทำให้น้ำนมเราผลิตน้อยค่ะอันนี้นะคะถ้าคุณแม่ไม่มีความจำเป็นนะคะไม่ได้รับการพิจารณาจากพยาบาลหรือว่าพยาบาลคลินิกนมแม่นะคะว่าต้องเสริมนมนมไม่พอจริงๆแบบนี้ค่ะคุณแม่อาจจะคิดไปเองว่าต้องเสริมนมนะคะคุณแม่ก็เลยไปเสริมนมพอเสริมนมไปปุ๊บทำให้น้องดูดเต้าน้อยลงน้ำนมแม่ก็จะมาน้อยลงค่ะทางที่ดีนะคะถ้าแม่ไม่มั่นใจว่าน้ำนมมาดีมาพอหรือเปล่าก่อนที่จะเสริมนมพี่กันแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคลินิกนมแม่นะคะตอนนี้มีคลินิกนมแม่หลายที่นะคะเปิดให้คำปรึกษาค่ะรวมทั้งมูลนิธิศูนย์นมแม่ด้วยนะคะที่เปิดให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะไปค่ะเราไปปรึกษากันค่ะหรือปรึกษาพี่กันก็ได้แล้วแต่คุณแม่สะดวกได้เลยค่ะปรึกษาทางโทรศัพท์ออนไลน์นะคะมีของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติก็เปิดสายด่วนนะคะมูลนิธิศูนย์นมแม่ก็มีทำกับแม่อาสานะคะรวมถึงของพี่กันนะคะคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะที่ให้คำปรึกษาออนไลน์นะคะสาเหตุที่2แล้วนะคะสาเหตุที่2ที่แม่น้ำนมหดนะคะไม่ให้ลูกดูดเต้าบ่อยนะคะคือไม่ได้ดูดทุก 2-3 ชั่วโมงปั๊มห่างตกรอบปั๊มนะคะแยกแม่ลูกจากการกรณีที่ลูกป่วยนะคะรวมถึงนะคะคุณแม่ที่จำกัดเวลาในการดูดเต้านมลูกให้ลูกดูดเต้านมนะคะอย่างเช่นแม่อาจจะคิดว่าลูกต้องกินนมทุก3ชั่วโมงเหมือนที่เราให้กินขวดนะคะแต่บอกก่อนเลยถ้าดูดเต้านมเราเน้นให้ลูกดูดบ่อยๆตามความต้องการของลูกนะคะและครั้งหนึ่งก็ต้องไม่น้อยกว่า 10-15 นาทีนะคะในทารกแรกเกิดนะคะน้ำนมเราถึงจะมาดีนะคะและคุณแม่ที่ตกรอบปั๊มนี่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของท่อน้ำนมตันคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเป็นท่อน้ำนมตันน้ำนมจะหดค่ะหลังเป็นท่อน้ำนมตันส่วนใหญ่ต้องกลับมากู้น้ำนมนะคะเนื่องจากสาเหตุนี้เลยทำให้เป็นปัญหาเรื่องของน้ำนมหดนะคะสาเหตุที่3ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสาเหตุที่3ค่ะอันนี้ก็พูดในหลายไลฟ์แล้วนะคะเรื่องของลูกดูดนมไม่ถูกวิธีค่ะเวลาที่ลูกดูดไม่ถูกวิธีเนี่ยน้ำนมจะออกน้อยพอน้ำนมออกน้อยน้ำนมก็จะผลิตน้อยนะคะอย่างที่พี่แกนบอกว่าดีมานด์ออนซัมพายนะคะดังนั้นเราต้องให้ลูกดูดนมถูกวิธีให้ได้น้ำนมมากที่สุดนะคะสาเหตุที่4ค่ะสาเหตุที่4แม่ทานอาหารไม่เพียงพอค่ะแม่ทานอาหารไม่เพียงพอรวมถึงแม่ที่แบบลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าหลังคลอดอยากผอมนะคะเวลาที่เราหลังคลอดลูกนะคะเราจะต้องผอมลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานกับการเลี้ยงลูกใช้พลังงานในการผลิตน้ำนมนะคะแล้วก็น้ำหนักเด็กน้ำค่ำนะคะเลือดที่ออกไปจากร่างกายเราจะน้ำหนักค่อยๆลดแต่ถ้าแม่ไปตั้งใจลดน้ำหนักเองควบห้ามนะคะจะสัมพันธ์กับปริมาณน้ำนมค่ะน้ำนมแม่จะน้อยค่ะดังนั้นคุณแม่ต้องได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะอย่าลดน้ำหนักนะคะในช่วงหลังคลอดเพียงแต่ควบคุมพอนะคะควบคุมคือไม่กินอาหารหวานมันนะคะเกินความต้องจำเป็นนะคะ
สาเหตุที่5ค่ะแม่ขาดน้ําค่ะคุณแม่อาจจะเคยได้ยินว่าเออให้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วน้ํานมจะเยอะใช่เลยเพราะว่าถ้าร่างกายแม่ขาดน้ํานะคะน้ํานมก็จะสร้างน้อยค่ะสาเหตุที่6ค่ะภาวะสุขภาพของแม่ค่ะเช่นแม่เป็นครรภ์เป็นพิษนะคะแม่ตกเลือดหลังคลอดแม่ที่มีปัญหาเรื่องของเลือดจางค่ะในแม่ที่ตกเลือดหลังคลอดนะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะน้ำนมจะมาช้าแล้วก็น้ำนมจะมาน้อยนะคะฝ่าจะมาถ้าแม่ไม่สู้เนี่ยก็จบเหมือนกันเพราะล่าสุดพี่กันก็เจอคุณแม่ที่ตึกหลังคลอดที่มีปัญหาเรื่องของตกเลือดเนี่ยค่ะน้ำนมประมาณวันที่4ที่5แล้วน้ำนมยังแค่ออกซึมนะคะอันนี้ก็คือปัญหานะคะสุขภาพของแม่ที่แม่มีโรคแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัวค่ะบางอย่างก็ป้องกันไม่ได้นะคะคือบางโรคคือเราไม่สามารถไปทำอะไรได้นะคะแต่ว่าน้ำนมมาช้าแต่ถ้าเราสู้ต่อเดี๋ยวก็มาค่ะนะคะสาเหตุที่7แล้วนะคะสาเหตุที่7แม่ทานยาคุมที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนนะคะอันนี้ก็จะช่วยมันจะกดฮอร์โมนการสร้างน้ำนมนะคะเราจะกินยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะในแม่ที่ให้นมลูกเวลาซื้อยาคุมต้องไปแจ้งกับเภสัชนะคะหรือว่าคุณหมอที่เราจ่ายยาคุมให้เรานะคะว่าเราให้นมลูกด้วยเสริมอาหารอื่นก่อน6เดือนนะคะตอนแรกข้อแรกคือเสริมนมผงข้อที่8นี้นะคะเสริมอาหารอื่นก่อน6เดือนหมายความว่าคุณแม่อาจจะป้อนกล้วยป้อนข้าวป้อนซีรีแลคเนี่ยก่อนน้องอายุ6เดือนซึ่งมันไม่ได้แค่ทำให้แม่น้ำนมหดนะคะมันจะส่งผลต่อลูกด้วยเพราะว่าลำไส้น้องยังไม่พร้อมที่จะย่อยอาหารถ้าเราให้อาหารเร็วเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาลำไส้อุดตันโทษทิ้งพอดีมีโทรศัพท์เข้าพี่กันไม่ได้ตั้งปิดโทรศัพท์นะคะข้อที่9ค่ะปล่อยให้เต้านมคัดนานๆค่ะกรณีที่เต้านมคัดนะคะก็จะส่งผลให้ตัวยับยั้งการสร้างน้ำนมไปสั่งสมองค่ะว่าไม่ควรที่จะปล่อยไม่ควรจะสร้างน้ำนมทำให้น้ำนมลดลงนะคะอันนี้นะคะคุณแม่อย่าปล่อยให้เต้านมคัดนะคะถ้าไม่มีเวลาปั๊มพี่กันแนะนำว่าให้บีบออกเพื่อให้เต้านมหายคัดมันก็จะได้มีการสร้างน้ำนมนะคะข้อที่10หรอค่ะคุณแม่สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันแรงงานแห่งชาติค่ะข้อที่10อันนี้ก็ห้ามยากเหมือนกันนะคะความเครียดของคุณแม่เรื่องของความเครียดเนี่ยน้ำนมมันจะไม่ได้ลดหวบเลยนะคะแต่มันจะค่อยๆลดนะคะเมื่อแม่มีความเครียดเวลาที่เราปั๊มนมพี่กันเคยแนะนำว่าไม่ให้เราก้มดูขวดนมนะคะนอกจากเมื่อยคอแล้วนะคะแม่จะไปลุ้นกับปริมาณน้ำนมถ้าน้ำนมน้อยนะคะเราก็จะยิ่งเครียดไม่ไหลไม่พุ่งเราก็เครียดนะคะดังนั้นเราจะไม่ให้ดูปริมาณน้ำนมเวลาที่ปั๊มพยายามผ่อนคลายเวลาที่เราปั๊มนมนะคะดูโทรศัพท์นะคะดูซีรีส์เกาหลีอะไรก็ที่ทำช่วยให้เราแบบผ่อนคลายช้อปปิ้งออนไลน์นะคะข้อที่11ค่ะมีประจำเดือนค่ะอันนี้นะคะเราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันแต่การมีประจำเดือนน่ะสัมพันธ์กับการให้ลูกดูดเต้าไม่สม่ำเสมอหรือการปั๊มนมไม่สม่ำเสมอทำให้แม่มีน้ำนมมีประจำเดือนมาเร็วพอมีประจำเดือนปุ๊บนะคะฮอร์โมนเพศจะทำให้น้ำนมเราลดลงช่วงที่มีประจำเดือนแต่หลังจากที่เราหมดประจำเดือนนะคะน้ำนมจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงมีประจำเดือนก็แนะนำให้คุณแม่ให้ลูกดูดเต้าให้บ่อยขึ้นหรือว่าปั๊มนมให้บ่อยขึ้นนะคะเพื่อรักษาระดับน้ำนมให้พอกับความต้องการของลูกนะคะข้อที่12ค่ะสมุนไพรขับน้ำคาวปลาหรือว่ายาดองที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำนมเราลดลงค่ะต่อไปนะคะข้อที่13แล้วค่ะแม่ที่ทานยาแก้แพ้นะคะไลฟ์ก่อนหน้านี้มีคนถามพี่กันมาว่าเรื่องของยาเซอร์เทคนะคะเรื่องยาแก้แพ้ตัวนั้นกินได้นะคะน้ำนมจะไม่ลดเยอะเท่ากับตัวที่พี่กันจะบอก2ตัวนี้ก็คือตัวยา CPM นะคะหรือซูโดเอฟิดีนตัวเม็ดสีเหลืองๆค่ะอันนั้นทำให้น้ำนมหดถ้าเรากินเป็นประจำค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการจะจำเป็นต้องกิน 3-4 วันอันนั้นคืออนุโลมว่ากินได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีปัญหาเรื่องของน้ำนมหดตามมาเนาะแต่ว่าต้องรักษาอาการของคุณแม่ให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าสุขภาพคุณแม่ไม่ดีน้ำนมก็จะหดได้แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่ากินนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายบางครั้งแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเรื่องของจากตัวลูกค่ะตัวลูกนะคะบางทีลูกมีน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมอันนี้ก็ทำให้น้องนะคะมีปัญหาเรื่องของการดูดเบาไม่มีแรงดูดนะคะแล้วก็ชอบหลับเวลาดูดเต้าก็จะถูกกระตุ้นไม่ดีน้ำนมก็จะน้อยนะคะ
มีปัญหาเรื่องของการดูดกลืนนะคะโดยเช่นน้องที่มีปัญหาของดาวซินโดรมกล้ามเนื้อการดูดเนี่ยเขาจะไม่ดีค่ะดูดเท่าไหร่น้ำนมก็ออกน้อยนะคะอันนี้ก็จะทำให้แม่มีปริมาณน้ำนมน้อยด้วยนะคะลูกที่ดูดเบาดูดหลับๆอันนี้ก็มีผลนะคะซึ่งกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องการดูดแบบนี้พี่กันจะแนะนำให้แม่ปั๊มนมควบคู่ไปด้วยค่ะเพื่อให้ร่างกายมีการสร้างน้ำนมให้พอสำหรับลูกเนาะเพราะว่าบางปัญหามันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างน้องน้ำหนักตัวน้อยที่มีแรงดูดน้อยๆพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำหนักเยอะขึ้นแรงดูดเขาจะดีขึ้นเขาก็จะได้สามารถดูดนมได้เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าแม่ไม่ปั๊มนมไปด้วยปรากฏว่าแม่มีน้ำนมน้อยลูกก็จะเริ่มได้นมไม่เพียงพอนะคะดังนั้นถ้าน้องมีปัญหาเรื่องของการดูดแนะนำให้แม่ปั๊มนมไปด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับ14สาเหตุนะคะที่ทำให้คุณแม่น้ำนมหดน้ำนมหายนะคะคุณแม่ลองไปถ้ามาเข้ามาย้อนหลังไปฟังกันดูนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยง14สาเหตุนี้นะคะเพื่อให้มีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูกค่ะ